สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัส วรวิทย์ รัตนกุลในวันนี้ผมจะมานำเสนอรูปแบบการเปิดโปรแกรม PowerPoint บนกระดาน Interactive Whiteboard เราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และเมื่อเราจะนำมาใช้ร่วมกับกระดาน Interactive Whiteboard นะครับสามารถเปิดได้2รูปแบบหลักด้วยกันนะครับคือรูปแบบที่อาศัยโปรแกรม Whiteboard กับรูปแบบที่ไม่อาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับสำหรับรูปแบบที่ไม่อาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับเราสามารถทำงานมีปฏิสัมพันธ์ไปบนตัวกระดานได้เลยนะครับแทนการคลิกเมาส์เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็เซตค่าของกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปิดไฟล์โปรแกรม PowerPoint ได้เลยนะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์ของ PowerPoint นะครับที่เราทำไว้เซฟไว้อยู่ในเครื่องนะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint นะครับและเมื่อจะนำเสนอภาพนิ่งนะครับเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มนำเสนอภาพนิ่งได้เลยนะครับแล้วการกด Next Slide นะครับก็คือคลิกไปบนตัวกระดานได้เลยนะครับแทนการคลิกเมาส์คลิก1ครั้งนะครับก็ไปหน้าถัดไปคลิก1ครั้งไปหน้าถัดไปสำหรับการคลิกไปหน้าถัดไปหรือว่าย้อนกลับนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันลัดนะครับที่อยู่บนตัวกระดานนะครับแถวทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็แถวทางด้านขวานะครับคือตัว next page นะครับแล้วก็ previous page นะครับ next slide previous slide นะครับนี่คือรูปแบบที่1 นะครับแบบที่ไม่อาศัยโปรแกรม whiteboard นะครับแล้วเราก็สามารถขีดเขียนนะครับอะไรลงไปบนนี้ได้นะครับโดยอาศัยฟังก์ชันปากกาของโปรแกรม powerpoint นะครับปกติเราจะเรียกคำสั่งปากกาขึ้นมาโดยการกดคลิกขวานะครับสำหรับการกดคลิกขวาบนตัวกระดานนะครับสามารถทำได้โดยการสัมผัสค้างไว้ประมาณ2-3วินาทีนะครับจะปรากฏกราฟิกรูปวงกลมขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราปล่อยนะครับจะเป็นการคลิกขวาแล้วก็เลือกมาที่คำสั่งตัวเลือกตัวชี้นะครับแล้วก็ปากกาแล้วเราก็จะได้ปากกาขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับสามารถเขียนลายลงไปบนนี้ได้เลยนะครับบนตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับคือการเปิดโปรแกรม PowerPoint นะครับโดยอาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดตัวกระดานออกมาก่อนนะครับปิดตัวPowerPointขึ้นมาก่อนสำหรับการอาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับก่อนเลยนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Whiteboard ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Whiteboard ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถสลับไปที่ Desktop Mode นะครับคือโหมดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยการกดที่คำสั่ง switch mode นะครับแถบทางด้านข้างนะครับฟังก์ชันลัดตัวที่5นะครับจะเป็นการสลับโหมดกดอีกครั้งนึงก็สลับไปแบบเดิมนะครับจะสังเกตว่าตัวที่เป็นโปรแกรมกระดาน whiteboard นะครับจะมีแถบเครื่องมืออยู่5แถบนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จะมีหน้าสไลด์นะครับแสดงอยู่ว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่หน้าจากทั้งหมดอยู่หน้าที่เท่าไหร่จากทั้งหมดมีกี่หน้านะครับแต่เมื่อเรา switch mode กลับไปที่ desktop mode นะครับเครื่องมือนะครับจะอยู่แท็บเดียวนะครับคือแท็บโฮมนะครับสามารถปิดได้ย่อได้แบบนี้นะครับโดยการคลิกไปที่แท็บด้านบนแล้วก็หน้าสไลด์ก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าเดสก์ท็อปของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับจะไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดกี่หน้าจากหน้าที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อสู่เดสก์ท็อปหมดแล้วเราก็สามารถคลิกแทนเมาส์ไปบนนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันก็กดที่สไลด์โชว์นะครับนี่คือแบบที่อาศัยโปรแกรมของWhiteboard นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับเพื่อเปิดไปหน้าถัดไปนะครับหรือว่าย้อนกลับนะครับก็เช่นเดิมนะครับฟังก์ชันลัดแถบทางด้านข้างนะครับทีนี้เมื่อเราต้องการจะขีดเขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมนะครับเราสามารถกดได้นะครับเลือกที่ฟังก์ชันปากกานะครับแต่ทีนี้เมื่อเราเลือกฟังก์ชันปากกาแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับคือ Previous Slide Next Slide Stop Mouse นะครับแล้วก็ตัว Add-on เสริมของโปรแกรม Microsoft นะครับแล้วก็ที่แถบทางด้านบนนะครับจะสังเกตว่ามีเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่หน้าที่2นะครับจากทั้งหมดมี2หน้าเมื่อเราขีดเขียนอธิบายอะไรลงไปเพิ่มเติมบนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าจะไปหน้าถัดไปนะครับเราสามารถกดได้ที่ Next Slide นะครับจะสังเกตว่าแถบทางด้านบนนะครับตัวโปรแกรม Whiteboard จะทำการimport รูปภาพนะครับ1หน้าสไลด์ PowerPoint มาที่1หน้าสไลด์ Whiteboard นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ
เมื่อเราทำการนำเสนอเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มหยุดการนำเสนอได้ตรงนี้นะครับแล้วตัวโปรแกรมก็จะถามว่าเราจะฝังตัวรูปภาพนะครับเราจะฝังตัวลายเส้นที่เราขีดเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปในโปรแกรม PowerPoint ด้วยไหมนะครับถ้าต้องการกด Yes นะครับถ้าไม่ต้องการก็กด No นะครับจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่ที่เราขีดเขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมอยู่สไลด์ที่14นะครับจะสังเกตว่ามีรูปร่างเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะฝังเข้าไปในตัว PowerPoint ได้เลยแล้วเราก็สามารถเซฟทับลงไปในตัว PowerPoint ได้ด้วยนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือการอาศัยโปรแกรมไวท์บอร์ดเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตกลับไปซูมโหมดไวท์บอร์ดธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ก่อนเนาะอีกรูปแบบนี้นะครับก็คือการเรียกว่า screen annotation นะครับอย่างที่เคยสาธิตไปแล้วเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับมาที่แท็บเครื่องมือนะครับฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับสไลด์นะครับแล้วก็ screen annotation นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่ powerpoint นะครับแล้วก็นำเสนอภาพนิ่งนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็คือแบบเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น desktop modeก็สามารถขีดเขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมบนนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านำเสนอเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มหยุดภาพนิ่งนะครับหยุดการนำเสนอแล้วมันก็จะถามไปเลยนะครับว่าจะฝังตัวลายเส้นที่เขียนไปบนเครื่องบนโปรแกรมบนไฟล์ PowerPoint ไหมนะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เรากด Next Slide นะครับมันก็จะทำการ Import ให้1สไลด์1หน้าสไลด์ PowerPoint นะครับมาที่1หน้าสไลด์ของ Whiteboard นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับคือการ import เข้าไปโดยตรงนะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งไฟล์ใหม่ก่อนนะครับมาที่ Home แล้วก็เปิดไฟล์ใหม่ตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม Whiteboard แล้วก็เป็นไฟล์ใหม่แล้วนะครับสังเกตที่แถบด้านบนนะครับเป็น 1/1 นะครับมีอยู่1หน้านะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะ import ไฟล์ PowerPoint เข้าไปนะครับสามารถเลือกได้ที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ import นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่ import นะครับ PowerPoint ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็กด open รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการ import PowerPoint นะครับ1หน้าสไลด์ PowerPoint นะครับมาที่1หน้าสไลด์ Whiteboard นะครับเมื่อตัวโปรแกรม import ตัวไฟล์ PowerPoint เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าทุกหน้าของ PowerPoint นะครับก็จะมีจำนวนหน้าเท่ากันบนตัวโปรแกรม Whiteboard นะครับและนี่คือรูปแบบการเปิดโปรแกรม PowerPoint บนกระดาน Interactive Whiteboard นะครับซึ่งอาศัยโปรแกรม Whiteboard และไม่อาศัยโปรแกรม Whiteboard นะครับเราสามารถเลือกเปิดได้ตามรูปแบบตามความเหมาะสมของเรานะครับจะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ